ลายไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำนะครับผมว่าช่างผมเองนี่แหละที่เป็นผู้ทำเนี่ยแหละถูกต้องเขาทั้งวันเนี่ยเราจะโดนมากกว่าเขาไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสเปรย์เนี่ยอย่างเรื่องของสีผมบางสีเนี่ยจะเข้ามาประเทศไทยไม่ได้เลยเพราะอันตรายครับค่ะนั่นนะคะก็ฝากไว้นิดนึงอะไรที่ไม่มีกระทรวงสาธารณสุขรับรองเนี่ยก็อย่าใช้ก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ตรงนั้นค่ะเพราะมาตรฐานต่างๆเขาก็มีเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคนนะครับค่ะแล้วนี่อาจารย์มีความรู้อะไรมาแนะนำกันครับวันนี้นะคะจะมีนางแบบท่านหนึ่งนะคะของอาจารย์หนูครับเขาต้องการที่จะไว้ผมยาวแต่ผมเขาก็กลัวจะกระดกชี้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาดัดแกนกระสวยในลักษณะสไตล์สาวๆวัยรุ่นที่มีรอนเล็กๆค่ะครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องปานะคะมาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับทรงผมตอนนั้นตัดสั้นกันประมาณนี้ใช่แล้วก็หลายเดือนมากที่เลี้ยงรู้สึกทุกทรมานมากเวลามันมาตัวปะบานก็จะกระดกต้องคอยดรายตลอดเวลาวันนี้เราจะดัดกันจะแก่ไหมผู้หญิงทุกคนนะคะเวลายังไม่ได้เริ่มดัดเวลาจะดัดต้องถามว่าแก่ไหมใช่แต่เดี๋ยววันนี้จะดัดให้น้องปาเนี่ยดูน่ารักแล้วก็กุ๊กกิ๊กมากยิ่งขึ้นวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะดัดกันเราจะปรับสีโคนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวซอยแล้วก็ดัดกันก่อนอื่นนะคะเราจะพาน้องปาเนี่ยไปสระด้วย Use Me First ก่อนนะคะหลังจากปรับสีที่โคนผมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะซอยกันก่อนที่จะดัดค่ะน้องปา yeah. หลังจากที่เราม้วนผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพ่นโอโซนนะคะเพื่อให้ความร้อนกับเส้นผมนะคะนี่แหละค่ะคือการดัดผมด้วยฮอตเวฟพาริม่าค่ะค่ะเราก็ได้ดัดผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาน้องปลาอยู่บ้านนะคะวิธีการดูแลหลังจากสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกครั้งค่ะจะใส่เป็นอินทรีย์กีฬาอาหารผมนะคะจะตามด้วยชายเนชั่นลอนเพื่อจัดส่งผมให้เราดูเป็นธรรมชาตินะคะหลังจากนั้นแล้วจะใส่เป็นอาหารผิวผมค่ะน้องปลาน้องปลาสามารถที่จะใส่ได้ทุกวันถ้าวันไหนน้องปลาไม่สระนะคะสนุนโดยฮิโนกิพลัสหนังศีรษะมันคันผมร่วงเรียกหาฮิโนกิพลัสลายตอนผมยาวมันเป็นยังไงแล้วค่ะแต่ผมยาวก็เปลี่ยนทรงได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้เพราะว่ามันมีความผม Extension Dome Thailand คือการต่อผมยาวเร็วทันใจเหมาะสำหรับบุรุษและสตรีที่มีผมสั้นและผมบางแวะมาปรึกษาเราสิคะเพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมเปิดแล้วขอสอนต่อเล็บแก้วและแบบ French Manicure เพียง3วันประกอบอาชีพได้ทันทีสนใจติดต่อได้ที่02-513-9749-52การซื่อสัตย์การพยายามเงินเพียรอดทนและอดกลั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอาชีพเสริมสวยจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสริมสวยแน่นอนค่ะผมสั้นอย่างแนนก็ต่อได้นะคะคุณแนนเสริมด้านหน้าเพื่อความเก๋
ักแสดงที่รับบทมากมายผมยาวนี่แหละค่ะเปลี่ยนได้ดังใจต่อผมด้วยโมโนไฟเบอร์เนี่ยมันไม่ทำลายเส้นผมนะคะ Extension Dome Thailand คือการต่อผมยาวเร็วทันใจแวะมาปรึกษาเราสิคะเพราะที่นี่เรามีตามผมเปิดแล้วขอสอนต่อเล็บแก้วและแบบ French Manicure เพียง3วันประกอบอาชีพได้ทันทีสนใจติดต่อได้ที่02-513-9749-52เลยต่อผมยาวมาเป็นเวลานานแล้วค่ะแต่ผมยาวก็เปลี่ยนทรงได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้เพราะว่ามันมีความผม Extension Dome Thailand คือการต่อผมยาวเร็วทันใจเหมาะสำหรับบุรุษและสตรีที่มีผมสั้นและผมบางแวะมาปรึกษาเราสิคะเพราะที่นี่เรามีความผมสนุนโดยกุมารแกนิกอาแกนออยฟื้นฟูสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรงนุ่มนวลเป็นประกายเงางามเราจะเห็นความหยิกเนี่ยเป็นรอนสลวยน่ารักน่ารักสไตล์ผมญี่ปุ่นดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ที่อินเทรนด์คือเป็นอินเทรนด์สำหรับคุณสาวนะคะที่ชอบธรรมชาติแต่ใครตัดผมลักษณะนี้หรือดัดอย่างเงี้ยจะทำให้ดูอายุน้อยลงครับนะคะแล้วแต่ความชอบจริงๆเรื่องการดัดเนี่ยผมเห็นแล้วผู้หญิงหลายท่านบางคนชอบแบบว่าเป็นเกลียวแบบว่าต้องเป็นเกลียวชัดๆบางคนก็ชอบแบบเป็นรอนใหญ่ๆแต่บางคนก็ชอบแบบกระสวยอย่างนี้ก็ต้องเลือกเอาก็อยู่ที่คนไหนชอบหรูครับคนไหนชอบดูธรรมชาติแบบหรูต้องขนาดไหนครับแหมผมแบบหรูก็ต้องเสื้อผ้าทุกอย่างพร้อมนะผมอะไรเงี้ยต้องอยู่ที่บุคลิกแต่ละคนเนี่ยแต่ถ้าผมสไตล์นี้ไม่ถือว่าหรูนะถือว่าเป็นแบบว่าธรรมชาติดูน่ารักน่ารักอ่ะก็แล้วแต่เพราะนั้นต้องดูด้วยว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยเป็นลูกค้าที่ชอบหรูหราแต่งตัวอย่างไรแล้วถึงจะออกแบบผมให้เขาได้ตรงนั้นค่ะอาจจะแบบถูกใจแนววัยรุ่นด้วยถูกต้องนะครับเป็นแนวกระสวยนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมเนี่ยนะคะไม่มีว่าวัยสาววัยแก่วัยหนุ่มวัยเด็กผมจะอยู่ในแนวเดียวกันล่ะค่ะวันนี้มีสาวๆแล้วมีหนุ่มๆเป็นแบบผมชายหนุ่มคนนี้นะคะเท่มาหาคุณหน่อยได้ตัดผมทรงร็อกโรแมนติกค่ะ3 2ค่ะวันนี้เนี่ยก็อยู่กับคุณปุ๊กนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นลูกค้าที่ร้านประจำครับตัดผมแบบว่าทุก3อาทิตย์ทุกเดือนแต่รู้สึกว่ายาวมากเป็นประมาณ2เดือนหน่อยๆอ่ะครับนิดหน่อยครับยาวมากแล้ววันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยดีมั้ยคะได้เลยครับสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ทรงอย่างเดียวต้องใช้แชมพูให้เหมาะกับเส้นผมด้วยนะคะจะใช้เป็นฮิโนกิดีกว่าให้ผมดูพองตัวนะคะสำหรับผมเส้นเล็กนะคะเราไปสระผมก่อนครับได้ครับค่ะสำหรับด้านข้างนะคะหน่อยก็จะตัดในแนวของร็อกโรแมนติกค่ะในแนวของร็อกก็จะดูแบบว่าเป็นความเปรี้ยวที่อยู่กับความแบบซอฟสมดุลกันด้วยนะคะค่ะพี่หน่อยก็จะใส่ชายเนเชอรอลให้นิดนึงนะคะหลังจากอาหารผมเห็นสไตล์ล็อกของอาจารย์หน่อยเนี่ยสวยเนียนเลยนะก็ดูเท่ดูเป็นคนที่รูปหน้าเรียวมีคาวดูเท่แล้วผิวขาวเปลี่ยนอายุอะครับเปลี่ยนดูเท่ดูดีอะเป็นคนเป็นลูกใหม่ดูวัยรุ่นแต่ผมเนี่ยนะเส้นเล็กฟุ้งฟูเส้นเล็กฟุ้งฟูแล้วก็ตัดผมมาเดิมเนี่ยเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะดูหน้าสั้นแล้วก็ป้อมเงี้ยผมฟูฟุ้งฟูเพราะอะไรสระผมไม่ยอมนวดผมกันผู้ชายหลายคนมีพฤติกรรมนะแต่ผมเป็นดอกกระถินเป็นดอกกระถินฟุ้งฟูแล้วก็พูดเท่าไหร่ก็จะไม่สนใจไม่เข้าใจไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแม่สอนผมแล้วบอกว่าถ้าเกิดสระผมยังไงต้องใส่ครีมนวดนะเพราะว่าสระเนี่ยเกล็ดผมมันจะเปิด